นี่เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พวกเราได้มาทำวัดกราบคารวะพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมนะโดยที่เรานั่งอยู่อาศัยพื้นดินนะรอบตัวก็เป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติข้างบนก็เป็นท้องฟ้าแตกต่างจากการทำวัดสวดมนต์นะปกตินะที่เราทำกันในศาลาบางครั้งก็ทำกันในโบสถ์การที่เรามาทำวัดกันท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นดินนี่ถือว่าเป็นเกียรตินะไม่ใช่เป็นเรื่องต่ำต้อยเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะแล้วก็พระสาวกนะในสมัยพุทธกาลได้บำเพ็ญปฏิบัตินะตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์รู้จักไหมปัญจวัคคีย์นะซึ่งเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกเนี่ยพระองค์ก็แสดงธรรมนะบนพื้นดินนั่นแหละแล้วก็ในป่าท่ามกลางธรรมชาติมันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะมีโอกาสมาทำวัดสวดมนต์กลางดินท่ามกลางธรรมชาติมีท้องฟ้านะเป็นเสมือนหลังคาเป็นการเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสาวกนะในสมัยพุทธกาลรุ่นแรกๆสมัยนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องการที่จะมานอนกลางดินก็ดีหรือว่ามาทำวัดบนที่โล่งโปร่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องต่ำต้อยนะไม่เหมือนกับการที่ไปทำวัดกันในโบสถ์ในวิหารนะซึ่งหลายแห่งหลายที่ก็ราคาเป็น10ล้าน100ล้านนะ1,000ล้านแต่ว่าในความหมายที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะมันสู้การที่เรามาทำวัดกลางดินนะรอบมีธรรมชาติรายล้อมไม่ได้ธรรมชาตินี่ก็เป็นเหมือนแม่ของเรานะมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางโอบกอดของแม่นะที่ได้เลี้ยงดูเรามาธรรมชาตินี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับแม่ที่สองของเรานะพวกเราหลายคนนะก็มีชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อที่มาจากธรรมชาติต้นน้ำทานใสต้นข้าวนะหรือว่าทิวไม้เนี่ยนี่ชื่อธรรมชาติทั้งนั้นข้าวฟ่างกระแตนะมีอะไรอีกนะพวกเรานี่มีชื่อที่เป็นธรรมชาติทำไมพ่อแม่ให้ชื่อที่เป็นธรรมชาติแก่เรานะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมชาติแต่พวกเราเนี่ยหลายคนถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเนี่ยที่เป็นธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแต่ว่าเราไม่รู้จักธรรมชาติเลยนะก็เรียกว่าเสียโอกาสนะควรภาคภูมิใจนะที่เรามีชื่อเนี่ยที่อิงกับธรรมชาติขุนเขานะท้องฟ้าทะเลนี่ก็เป็นชื่อของหลายคนหลวงพ่อนี่ชื่อจีนนี่ก็ทะเลนะชื่อจีนนี่ทะเลการที่เรามีชื่อผูกพันกับธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคนสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นคุณค่าธรรมชาติก็จะรู้สึกว่าบางทีก็น่าอายนะโอ้เรามีชื่อนี้นะดูมันต่ำต้อยนะไม่เหมือนชื่อที่เป็นภาษาบาลีนะเข้าใจยากแปลไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันเก๋นะแต่การที่เรามีชื่ออิงธรรมชาติเนี่ยมันก็เพราะว่าพ่อแม่เราเห็นความสำคัญของธรรมชาติหรือถึงแม้หลายคนไม่มีชื่อเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าเราก็ต้องนะเคารพธรรมชาตินะเพราะว่าที่เราเกิดมาได้เนี่ยนั่นก็เพราะธรรมชาติเนื้อตัวเรานี่มันธรรมชาติล้วนๆเลยนะน้ำในตัวเรามีน้ำอยู่ 70-80% เนี่ยนะในตัวเราเนี่ยนะที่เห็นเป็นดุ้นเป็นก้อนเนี่ย 70% เนี่ย 70-80% นี่คือน้ำนะน้ำมาจากไหนนะนะมันก็มาจากธรรมชาติมาจากลำห้วยลำธารมาจากฝนมาจากท้องฟ้าไม่ได้มาจากที่ไหนเลยนะแม้แต่น้ำที่เราซื้อมาจากเซเว่นนี่นะมันก็มาจากธรรมชาติเนื้อหนังของเรากระดูกของเราเนี่ยนะ
มาจากไหนนะมาจากอาหารอาหารที่เรากินคืออะไรนะก็มีผักผักมาจากไหนนะผักก็ปลูกบนดินใช่ไหมมันก็ดูดเอาแร่ธาตุนะแคลเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมไนโตรเจนนะจากดินบางทีก็เอาคาร์บอนมาจากอากาศเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจริงอยู่เรากินปลากินเนื้อแต่ปลาและเนื้อเนี่ยนะมาจากไหนนะมันก็พวกปลาและเนื้อมันก็หรือสัตว์เนี่ยมันก็กินผักเป็นอาหารถึงที่สุดแล้วก็กินผักเป็นอาหารนะแล้วผักมาจากไหนก็ผักมาจากดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อตัวเราเนี่ยทั้งแท่งเลยนะไม่ว่าส่วนไหนก็ตามนะตั้งแต่เส้นผมลงมาจนถึงกระดูกนะธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็ธรรมชาติที่ว่านี้ก็มีดินนะนะเป็นจุดกำเนิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราควรจะระลึกถึงบุญคุณของธรรมชาตินะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องติดแอร์ยิ่งเราเป็นนักบวชด้วยแล้วนี่นะยิ่งต้องหันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทุกเช้านี่เราบิณฑบาตนะเราบิณฑบาตเนี่ยเท้าเราสัมผัสพื้นนะเพราะว่าเท้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าทุกเช้าเนี่ยนะเราได้มีโอกาสย่างเหยียบบนพื้นดินอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์นะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องนะแยกขาดจากธรรมชาติไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าเราต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติเพราะเดี๋ยวนี้เราอยู่เรามีชีวิตที่เหินห่างจากธรรมชาติมากนะหลายคนก็มาจากในเมืองบ้านก็เป็นตึกนะน้ำก็มาจากก๊อกเดี๋ยวนี้ถามเด็กว่าน้ำมาจากไหนเด็กก็จะตอบส่วนใหญ่ว่าน้ำมาจากก๊อกถ้าเป็นเด็กที่อยู่กับหมู่บ้านอยู่กับธรรมชาติเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยนั้นมันมาจากลำห้วยนะและน้ำจากลำห้วยนี่มาจากไหนก็มาจากป่าท่านเด็กเขาจะรู้สึกผูกพันกับธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นลำห้วยป่าภูเขาอันนี้คือสมัยก่อนหรือว่าชนบทสมัยนี้ก็ยังเห็นความผูกพันสัมพันธ์กันนะแต่ว่าเด็กที่เกิดในเมืองอยู่ในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นละถามว่าผักมาจากไหนนะอาหารมาจากไหนหลายคนก็ตอบมาจากเซเว่นนะที่จริงมันก็มาจากนะมาจากฟาร์มมาจากไร่นะข้าวก็ไม่ใช่มาจากห้างนะข้าวก็มาจากท้องนาเนี่ยเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณธรรมชาติมากนะอันนี้คือเหตุผลที่ค่ายนะสามเณรศิลจารินีนะพาพวกเรามาที่นี่นะเพื่อมาได้สัมผัสกับธรรมชาตินะเรียกว่าคืนสู่รากเหง้าของเราธรรมชาติคือรากเหง้าของเรานะเป็นกำพืชของเรานะที่เราต้องรู้จักคนสมัยนี้ไม่รู้จักรากเหง้าไม่รู้จักกำพืชนะคนเราถ้าไม่มีรากเหง้าไม่รู้จักกำพืชเนี่ยหรือไม่เคารพรากเหง้ากำพืชของตัวเองนี่หาความเจริญได้ยากนะแล้วพอเราไม่รู้จักรากเหง้าไม่รู้จักกำพืชนะที่ผูกโยงกับธรรมชาติเราก็เลยทำลายธรรมชาติกันขนาดใหญ่นะเราสุว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าต่ำต้อยถ้าเท้าเหยียบดินสัมผัสดินนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สกปรกนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเท้าได้สัมผัสดินนะเท้าเปล่านี่แหละมนุษย์เรานี่เป็นหนี้ธรรมชาติเยอะนะแล้วเราก็สามารถเจริญรู้จากธรรมชาติได้หลายอย่างที่โลกเจริญทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาศัยนะธรรมชาติไม่ใช่แค่เอาแร่ธาตุจากธรรมชาติมาสร้างตึกมาสร้างถนนมาทำเครื่องบินเท่านั้นนะเรายังเอาความรู้จากธรรมชาตินี่มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างความเจริญให้กับเราธรรมชาตินี่มันมีอะไรให้เรียนรู้ได้เยอะเลยนะพวกเรานี่อาจจะเคยได้ยินนะหรือบางคนอาจจะเคยนั่งนะรถไฟค
ความเร็วสูงนะรถไฟความเร็วสูงนะมันกำเนิดที่ประเทศอะไรรู้ไหมญี่ปุ่นนะเขาเรียกรถชิงกันเซ็นนะก็ประมาณสัก50ปีมาแล้วนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตรถไฟที่เร็วสูงมากชิงกันเซ็นแปลว่ารถกระสุนนะกระสุนมันเร็วพอๆกับกระสุนปืนเลยนะสมัยนั้นนะเขาเลยตั้งชื่อว่าชินกันเซ็นตอนที่เขาสร้างใหม่ๆเนี่ยเขามีปัญหานะว่ารถไฟเนี่ยมันเร็วก็จริงนะแต่มันส่งเสียงดังเสียงมันดังมากเลยนะจนกระทั่งคนผู้คนที่อยู่รอบอยู่ริมทางรถไฟเนี่ยเขารำคาญนะขนาดบ้านเราเนี่ยนะรถไฟความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ริมทางนี่ก็บ่นแล้วแต่ชินกันเซ็นนี่มันเร็วเป็น3เท่านะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพอมันเสียงดังเนี่ยก็ทำให้มันเร่งความเร็วมากไม่ได้ยังเร่งได้อีกนะเป็น300กิโลเมตร400กิโลเมตรแต่มันดังมากแล้วทำยังไงนะก็มีนักวิศวกรหนึ่งเขาสังเกตนะนกกระเต็นเนี่ยพอเราจับนกกระเต็นมั้ยนกกระเต็นนี่มันชอบมันกินอะไรเป็นอาหารนะมันกินปลาเวลากินปลานี่นะมันจะโฉบนะใช้วิธีโฉบลงมาที่ผิวน้ำนะมันเกาะอยู่ที่อาจจะเกาะอยู่บนก้านบัวหรือเกาะอยู่บนกิ่งไม้หักๆเนี่ยนะแล้วมันก็คอยดูนะมีปลาโผล่มาที่ผิวน้ำไหมแล้วมันก็จะโฉบลงมาเลยนะบางทีมันก็อยู่ที่สูงนะอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็โฉบลงมาเขาสังเกตว่ามันโฉบเนี่ยเงียบกริบเลยนะปลานี่ไม่รู้สึกเลยนะมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในถูกมันคาบไปแล้วเขาก็สังเกตว่าทำไมอะไรทำให้นกกระเต็นเนี่ยมันสามารถโฉบลงมาด้วยความเร็วสูงสำหรับธรรมชาตินะแล้วก็เงียบมากเพราะว่ามันต้องมีแรงต้านจากธรรมชาติแรงต้านจากอากาศเขาพูดจะงอยมันเนี่ยจะงอยปากมันเนี่ยนะมันช่วยลดแรงต้านของอากาศได้เขาก็เลยปรับนะหัวรถไฟเนี่ยนะให้มันเรียวเหมือนกับอะไรเหมือนกับจะงอยปากนกกระเต็นเนี่ยให้เรารู้นะเวลาเราดูรถไฟแรงสูงเนี่ยไอ้ที่ปากไอ้หัวรถไฟเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะเขาไปเรียนแบบธรรมชาติได้ผลนะพอทำให้มันเรียวแบบจงอยปากของนกกระเต็นนี่นะรถไฟเนี่ยความเร็วสูงก็จริงเสียงดังน้อยลงแต่มันยังมีปัญหาอีกนะเพราะว่ารถไฟเนี่ยนะมันต้องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีไฟฟ้าเนี่ยส่งจ่ายมาที่รถไฟตลอดเวลาก็ต้องมีเสาอากาศเนี่ยไปรับไฟฟ้าเนี่ยจากสายไฟเนี่ยเราสังเกตรถไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะมันจะมีข้างบนเนี่ยรถไฟฟ้าข้างบนรถไฟเนี่ยมันจะมีสายมันจะมีลวดส่งไฟฟ้าคราวนี้ก็ต้องมีรถชิงกันเซ็นนี่ก็ต้องมีเสาเนี่ยยื่นไปแตะสายไฟฟ้านั่นน่ะคราวนี้พอแตะเนี่ยนะปรากฏว่ามันเสียงดังเพราะมันเกิดการสัมผัสกันเกิดการเสียดสีกันเสียงดังนะไอตัวนั่นน่ะไอตัวเสาอากาศเนี่ยนะตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยทำให้เขาเร่งความเร็วไม่ได้อีกนะแก้ปัญหาที่หัวมันไปได้แต่ไปมีปัญหาที่เสารับไฟฟ้าก็มีนักวิศวกรก็สังเกตนะนกคู่นกเขาแมวเนี่ยนะเวลามันโฉบลงมาเนี่ยมันก็เงียบเหมือนกันนะโฉบหนูโฉบอะไรเนี่ยนะมันโฉบนี่มันเงียบมากเลยนกเขาแมวเนี่ยจมูกจะงอยปากนี่ไม่เหมือนกับนกกระเต็นนะใช่ไหมแต่ทำไมมันโฉบมาได้เสียงเบามากก็สังเกตนะว่าตรงไอ้ปีกมันอะนะปีกมันเนี่ยนะมันมีเงี้ยงเล็กๆนะเงี้ยงเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงปลายปีกซึ่งช่วยลดเสียงดังได้นะเขาศึกษาจนพบว่าเนี่ยอ๋อนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้นกคู่นกเขาแมวเนี่ยมันโฉบลงมาด้วยความเร็วและเสียงเงียบมากเลยหนูนี่ไม่ทันกระดิกเลยนะเสร็จไปแล้วเขาก็เลยทำให้ไอ้ตรงเสาเนี่ยเสารับไฟฟ้าเนี่ยนะมันมีเงี้ยงเล็กๆก็ทำให้ช่วยลด
แรงเสียดสีของเวลาสัมผัสกับอากาศเวลาลดความเร็วเนี่ยนะมันก็ลดการเสียดสีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะเป็นเพราะเราเรียนจากธรรมชาตินะเราเรียนจากธรรมชาติธรรมชาตินี่มันให้ความรู้กับเราได้เยอะเลยนะไม่ใช่แต่ความรู้ทางโลกเท่านั้นนะไอ้ที่พูดมานี่เป็นความรู้ทางโลกที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีคนเรานี่ก็สามารถจะเรียนธรรมะจากธรรมชาติได้เหมือนกันเรียนได้เยอะแยะเลยนะคนสมัยก่อนนี่เขาช่างสังเกตแล้วเขาก็เอาธรรมชาติเนี่ยเช่นสิงสารสัตว์เนี่ยมาสอนใจเราเช่นนะเขาสังเกตว่าไอ้งูเนี่ยนะงูจงอางเนี่ยนะพิษมันเยอะมากเลยนะแต่มันเลื้อยอย่างช้าๆมันไม่แสดงนะมันไม่อวดนะว่ามันเก่งว่ามันมีพิษเยอะขณะที่แมงป่องนี่พิษน้อยนิดเดียวนะแต่ว่าชูหางอวดนะว่ากูเก่งกูแน่นะพวกเรารู้จักเพลงรู้จักโครงโลกกันนิดไหมรู้จักไหมจำบทนี้ได้ไหมนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่อทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหยิ่งโยโสแมลงป่องชูแต่หางเองอวดอ้างหรือทีเข้าใจไหมแปลว่าอะไรเพราะว่านาคเนี่ยหรือว่าพวกงูจงอางหรืองูเห่าเนี่ยนะโอ้โหพิษมันเยอะเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะนาคีมีพิษเพียงสุริโยแต่เวลามันเลื้อยเนี่ยนะเลื้อยอย่างช้าๆไม่อวดเก่งเลื้อยบ่อทำเดโชแช่มช้าเลื้อยช้าๆตรงข้ามกับแมงป่องเนี่ยแมงป่องนี่พิษน้อยยิงโยโสนะแมงป่องนี่พิษมันน้อยเดียวแต่มันยิงนะมันอวดนะชูหางนะชูแต่หางเองอวดอ้างฤทธีฤทธีนี่คือฤทธ์นั่นแหละคือเขากำลังสอนเรานะว่าคนเก่งนี่เขาไม่โชว์ออฟนะคนเก่งคนมีอำนาจนี่เขาไม่อวดเบ่งนะไอคนที่อวดเบ่งเนี่ยอย่างแมงป่องเนี่ยเพราะมันพิษน้อยนะมันก็เลยต้องอวดนะอันนี้สอนใจนะว่าคนเก่งนะคนมีอำนาจนี่เขาไม่อวดเบ่งนะเขาไม่แสดงตัวนะเขาอ่อนน้อมถ่อมตัวนะเวลาเดินไปไหนก็แช่มช้าดูไม่น่ากลัวนะแต่พิษนี่เหลือประมาณเลยส่วนในแมงป่องนี่พิษมันน้อยนี่แต่มันอวดมากเลยนะนะใครที่ชอบอวดชอบโอดเนี่ยแสดงว่าข้างในไม่มีอะไรนะกลวงนะผู้ชายบางคนก็ไปอวดเบ่งกับผู้หญิงนะคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งเนี่ยแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้เขาสอนใจเรานะว่าให้เราเนี่ยรู้จักเรียนจากพวกงูนะพวกงูจงอางนะพวกนาคเนี่ยอีกบทหนึ่งนะถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวล่าเนื้อเถือพวกพ้องเคยได้ยินไหมรุ่นนี้เคยได้ไม่รู้ได้เรียนมันนะก็บอกเนี่ยถึงจนยังไงเนี่ยก็กัดกินเกลือนะแต่อย่าไปเอาเปรียบใครถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล้วเนื้อเถือพูดพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์นะโซก็เสาะใส่ท้องหาเนื้อกินเองนี่ก็ให้เรียนจากเสือนะเสือนี่นะมันหิวยังไงนะมันก็ไม่เคยไปไถไม่เคยไปรบกวนใครนะมันก็พึ่งพาตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์นะโซก็เสาะใส่ท้องหาเนื้อกินเองอันนี้ก็สอนใจนะว่าคนเรานี่ถึงแม้ลำบากยังไงก็อย่าไปรบกวนใครนะต้องรู้จักอดทนอย่างเสือนะถ้าคนที่ไปเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องนี่แสดงว่าไม่ใช่เสือแล้วเป็นอะไรนะอาจจะเป็นหมาก็ได้นะนะแต่ถ้าเป็นเสือนี่เขาไม่ไปรบกวนใครไม่ถึงจนเขาก็นะเขาก็ไม่รบกวนใครพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะบางทีเราพ่อแม่ให้เงินมาเราก็ใช้เงินแบบไม่เผลอนะไม่ระมัดระวังจนกระทั่งเหลือไม่กี่บาทจนเหลือสัก5 บาทเองนะก็ไม่ไปไถเพื่อนนะมีแค่นี้5 บาทก็ซื้อข้าวพอให้พอกินแค่นั้นแหละ5 บาทนี้ก็ไปซื้ออะไรกินถึงหิวก็คนเอา
ราะเราต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเราเราใช้เงินเยอะมันเหลือแค่5 บาทนะก๋วยเตี๋ยวชามมา30นะเราก็ต้องหาทางแล้ว5 บาทนี่เราจะซื้ออะไรได้บ้างนะถ้าซื้ออะไรไม่ได้เลยก็ยอมอดนะกินน้ำนะกรอกน้ำใส่ปากนะแก้หิวไปก่อนนี่คือวิธีของเสือนะเราถามตัวเองว่าเราอยากเป็นเสือนะหรือว่าเราอยากจะเป็นหมานะนะอันนี้เขาก็สอนใจว่าเราให้เราเรียนจากธรรมชาตินะจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนนะสอนว่าผีเสื้อเนี่ยนะผีเสื้อเวลามันไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้เนี่ยผีเสื้อจะดูดน้ำหวานอย่างแผ่วเบามากไม่ทำให้ดอกไม้บอบช้ำหรือว่าสีเสียไปอันนี้พระเจ้าเคยสอนนะพระเจ้าสอนเนี่ยให้อันนี้ใช้สอนพระเน้นด้วยก็ได้นะว่าเราเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องพึ่งญาติโยมแต่เราก็อย่าไปทำให้ญาติโยมเดือดร้อนนะเหมือนกับผีเสื้อที่ต้องพึ่งพาดอกไม้นะแต่ว่าก็สูดน้ำหวานจากดอกไม้พอประมาณไม่ทำให้ดอกไม้บอบช้ำคำสอนนี้นะนอกจากมาใช้กับพระหรือเนรแล้วนี่ก็มาใช้กับพวกเรานะซึ่งเป็นมนุษย์ก็ได้นะมนุษย์เราเนี่ยต้องพึ่งพาธรรมชาติเราพึ่งพาธรรมชาติก็อย่าทำให้ธรรมชาติเดือดร้อนนะใช้น้ำนะก็ไม่ใช่พอไม่มีน้ำใช้น้ำขาดแคลนก็ทำลายป่าสร้างเขื่อนนะมนุษย์เราทีนี้เป็นอย่างนี้นะใช้น้ำกันแบบไม่บรรยับบรรยังพอน้ำไม่ค่อยมีแล้วอ่ะสร้างเขื่อนทำลายป่าให้น้ำท่วมทำลายป่าซะเลยได้น้ำเยอะดีนะแต่ว่าป่าก็พินาศอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะหรือว่าเราต้องการใช้ไม้นะจากป่าเราก็โค่นไม้จนหมดเลยโค่นต้นไม้จนหมดเลยเพื่อเอาไม้นี่มาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือมาใช้ปลนเปลือความสะดวกสบายของเราแต่ทำลายป่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยนะของชาวพุทธนะไม่ใช่วิสัยของคนมีธรรมะจะใช้ธรรมชาติยังไงจะพึ่งพาธรรมชาติยังไงก็อย่าไปทำลายนะเหมือนกับพึ่งนี่ก็ไม่ทำลายดอกไม้ให้เสียสีหรือว่าบอบช้ำในธรรมชาติเนี่ยสอนอะไรเราได้เยอะทีเดียวนะแม้กระทั่งที่นี่เนี่ยนะเวลาเนี่ยวันนี้เราขึ้นไปนะบนภูเขาเนี่ยเป็นเนินเนี่ยเราก็ผ่านส่วนที่เป็นป่าเบญจพรรณก็มีบางส่วนนะที่ถูกไฟไหม้แต่เราสังเกตไหมไอ้พื้นที่ที่เราไปเนี่ยนะต้นไม้นี่เขาก็ทิ้งใบนะใบมันแห้งนะเขาก็ทิ้งใบลงมาทำไมต้นไม้เนี่ยนะทิ้งใบลงมาใบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นไม้หวงแหนนะต้นไม้หลายชนิดเนี่ยเขาจะหาทางป้องกันไม่ให้สัตว์เนี่ยมากินใบเช่นมีหนามหรือว่าทำให้ใบเนี่ยมันขมนะไอ้ที่ต้นไม้หรือผักนี่มีใบขมก็เพราะเขาต้องการกันไม่ให้สัตว์นี่มากินเพราะธรรมชาติของต้นไม้นี่เขาหวงใบแต่ทำไมเขายอมสละใบนะเมื่อถึงฤดูนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งน้ำมันน้อยเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักประหยัดนะประหยัดเพราะน้ำนี่เหมือนกับหาอาหารของต้นไม้เมื่ออาหารมีน้อยเขาก็ต้องประหยัดนะวิธีประหยัดคือว่าต้องยอมเสียยอมสละใบเพื่อจะได้ใช้น้ำน้อยลงอันนี้ก็สอนเรานะเวลาเรามีเงินน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องยอมสละบ้างสละความต้องการนะบางคนอาจจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะเพราะว่ามีเงินเยอะแต่ว่าบางครั้งบางคราวเงินก็น้อยนะบางทีพ่อแม่เราก็ยากจนเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเงินที่ได้จากพ่อแม่ก็อาจจะน้อยลงนะวิสัยของบัณฑิตหรือวิสัยของคนมีธรรมะนี่ก็จะไม่รบกวนพ่อแม่นะเคยใช้วันละ 200หรือวันละ 100เมื่อมีเงินน้อยลงก็ใช้วันละ 50ยอมสละความต้องการนะอาจจะเคย
ซื้อขนมซื้อน้ำอัดลมนะก็ใช้น้อยลงไม่ก็งดใช้นะงดกินน้ำอัดลมแต่ก่อนนี่นะต้องไปซื้อไอติมซื้อช็อกโกแลตเราก็ใช้น้อยลงสละบางทีนะค่าใช้โทรศัพท์ของเรามันเปลืองมากนะเดือนละ500เราก็ใช้ให้น้อยลง200หรือ100อันนี้เนี่ยเราต้องเรียนจากธรรมชาตินะต้นไม้นี่เขาพร้อมจะสละและเพราะเขาสละนี่แหละสละใบเนี่ยมันทำให้เขาอยู่รอดได้จนถึงฤดูฝนแต่ถ้าต้นไม้ไม่รู้จักสละนะต้นไม้ก็อยู่ไม่รอดนะแล้วพวกเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะถึงเวลาที่มันขาดแคลนเงินทองขาดแคลนก็ต้องใช้น้อยลงต้องสละนะบางอย่างอาจจะต้องไม่ใช้เลยนะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาแพงเราก็แต่ก่อนอยากได้นะเราก็สละนะไม่เอาเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเงินหรือแม้กระทั่งการที่ทุกวันนี้เราใช้สิ่งแวดเราใช้ไฟฟ้าใช้น้ำนะใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ธรรมชาติตอนนี้มันก็มีทรัพยากรน้อยลงเราก็รู้จักนะยับยั้งความต้องการสละนะสละความต้องการของเราใช้น้อยลงจึงจะอยู่รอดได้นะเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้จากธรรมชาตินะเราก็เลยนะพาตัวเองเนี่ยมาสู่วิกฤตวิกฤตทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวหรือว่าระดับโลกแล้วก็มีนะให้เรารู้จักนะเรียนจากธรรมชาติบ้างนะเคารพธรรมชาติเรียนธรรมจากธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนพระราหุลนะตอนนั้นพระราหุลเป็นสามเณรนะสอนง่ายๆนะสอนให้รู้จักทำใจเนี่ยเหมือนกับธรรมชาติทำใจเหมือนกับดินทำใจเหมือนกับน้ำทำใจเหมือนกับไฟทำใจเหมือนกับลมพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลว่าดินเนี่ยจะใส่นะจะทิ้งอะไรลงไปที่ดินนะนะจะเป็นอุจจาระปัสสาวะจะเป็นขยะไงดินก็ยังเป็นดินอยู่ไม่เป็นอื่นไปได้น้ำนี่นะเราจะฉี่นะเราจะเทลงไปในน้ำเนี่ยแม้จะเป็นของโสโครกน้ำสกปรกเนี่ยน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ก็สามารถจะสลายพวกสิ่งสกปรกให้นะให้มีพิษภัยน้อยลงไฟเนี่ยนะกองไฟเนี่ยเราจะโยนอะไรลงไปเนี่ยนะโยนสิ่งสกปรกลงไปจะเป็นถ่านจะเป็นไม้จะเป็นขยะมันก็ยังเป็นไฟอยู่นั่นแหละลมเนี่ยมันพัดไปที่ไหนนะจะพัดกองขยะจะพัดทุ่งดอกไม้ลมก็ยังเป็นลมอันนี้พระเจ้าสอนสามเณรราหุลนะว่าให้ทำใจเนี่ยเป็นปกติใครเขาจะด่าว่าเรายังไงนะเราก็ใจก็เป็นปกตินะจะเจอแดดเจอร้อนนะใจก็เป็นปกติเพราะอาการหนาวนะก็ไม่หวั่นไหวไม่บ่นไม่โวยวายนะสามเณรราหุลจึงเป็นสามเณรที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเพราะว่าทำใจเนี่ยเหมือนกับน้ำเหมือนกับดินเหมือนกับไฟเหมือนกับลมแล้วก็ในสุดก็ทั้งที่สามเณรราหุลนี่ก็เป็นเรียกว่าเส้นใหญ่นะถ้าพูดภาษาสมัยนี้นะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแต่ว่าสามเณรราหุลนี่ไม่เคยเรียกร้องอภิสิทธิ์นะคณะสงฆ์จะให้ไปนอนที่ไหนก็ไม่ขัดก็ไม่ขัดข้องมีช่วงหนึ่งนะวัดนี่มีพระเยอะแยะเลยพระกันตุกะนะสามเณรราหุลก็ไม่มีที่นอนก็ไปนอนอยู่ใกล้ๆห้องน้ำไม่เคยบ่นไม่เคยเรียกร้องว่าฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้านะนะฉันต้องได้ที่ดีนะไม่มีนะเพราะสามเณรราหุลนี่นะทำตัวอ่อนน้อมหรือว่าต่ำต้อยเหมือนกับดินนะเหมือนกับน้ำเหมือนกับไฟเหมือนกับลมคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่บ่นนะไม่ตีโพยตีพายนะยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เหมือนพระบางรูปนะอย่างพระเนี่ยพระชื่อพระฉันนาเนี่ยพระฉันนานี่นะถือว่าเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้านะตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บวชเนี่ยฉันนานี่ก็
พาผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ติดตามผู้เจ้าจนกระทั่งวินาทีที่ผู้เจ้าออกบวชเนี่ยฉันนาถือเป็นคนสนิทมากกับผู้เจ้าเมื่อฉันนามาบวชแล้วเนี่ยนะก็ยังถืออภิสิทธิ์นะไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนคำแนะนำของใครแล้วก็ยังแถมตำหนิต่อว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะผู้ว่าใครอะไรใครๆก็พูดแต่สารีบุตรใครก็พูดแต่โมคคัลลานะไม่เห็นพูดถึงเราเลยนะเรานี่เป็นคนสนิทของพุทธเจ้านะของตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นคนเรียกว่าทำตัวเหมือนกับแมงป่องนะพิษน้อยหญิงโยโสแมลงป่องนะชูแต่หางเองอ้างอวดอ้างฤทธีอวดเบ่งนะพุทธเจ้าสอนก็ไม่เชื่อนะสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็ถูกสงลงพรหมทัณฑ์พรหมทัณฑ์คือว่าไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่พูดไม่คุยด้วยไม่สอนไม่สั่งเพราะฉันน่าเจอไม้เด็ดอย่างนี้เป็นลมเลยนะแต่ตอนหลังนี่กลับตัวเป็นคนดีนะกลับตัวมาเป็นผู้ประพฤติดีจนท่านในสุดก็ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์อันนี้ไม่ต่างจากนะสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนนี่มีดีเยอะนะแต่ว่าถ่อมตัวเนี่ยเหมือนกับนาคนะนาคีมีพิเพียงสริโยเลื้อยบ่อธรรมเดโชแช่มช้านะถ้าพวกเรานี่ถึงแม้ตัวเล็กนะแต่เราก็สามารถจะเรียนธรรมะได้นะจากธรรมชาตินะอย่าเรียนแต่หนังสืออย่าเรียนแต่ตำราอย่างเดียวนะสังเกตสังกาธรรมชาติและธรรมชาตินี่จะสอนอะไรเราได้เยอะทั้งในเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมแล้วก็นะ